เราก็ต้องออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแพ็กเกจจิ้งแบบดูอันตรายนิดนึงเราได้ที่เราอยากได้ไหมทุกคนโคตรหล่ออีบ้ารูปนี้หล่อมากขออนุญาตหวีแป๊บนึงอันยังชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอรุณนาอากันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการแกะอัลบั้มของคังเดนิเอลกันนั่นเองกับ Color On Me นะครับบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปคอนของพี่แดเนียลไม่ได้ไปมีของพี่แดเนียลนั่นเองนะทุกคนก็คือเราเนี่ยจะตั้งใจเก็บตังค์ซื้อกล้องนะฮะก็เลยตัดสินใจไม่ไปถ้าหากรอบหน้าเนี่ยพี่แดเนียลมาเนี่ยก็อาจจะไปนะทุกคนไหนๆก็เราเนี่ยไม่ได้ไปมีพี่แดนเนาะก็มาแกะอัลบั้มกันหน่อยดีกว่านะฮะกับอัลบั้มแรกของพี่แดนนะอันนี้ซื้อมาจากร้านบาสเกตช็อปนะทุกคนใครอยากรู้เนี่ยว่าร้านบาสเกตช็อปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็เคยทำการพาไปร้านบาสเกตช็อปกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ไปกันได้เราซื้อมาราคา550บาทนะครับทุกคนนะก็ไปตามซื้อกันได้ที่ร้านบาสเกตช็อปเนาะก็คืออาจจะแพงกว่าพรีออเดอร์หน่อยแต่ก็ได้ของเลยเนาะก็คือเหมือนแบบซื้อเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่รีบก็ไปพรีก็ได้หรือถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากเห็นอัลบั้มจริงอยากได้ของเลยก็ไปที่ร้านบาสเกตช็อปก็ได้นะครับราคา550บาทมีโปสด้วยนะฮะราคา550บาทนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอัลบั้มเนี่ยจะเป็นแบบโฮโลแกรมนิดนึงคือถ้าเอามาเทียบกับหน้าก็จะดำขึ้นไปทันทีนะทุกคนคือแบบเวอร์มากแม่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก่อนอื่นคือไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องดราม่าพี่แดนนะทุกคนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะปล่อยผ่านมันไปใครพูดขออนุญาตลบนะฮะไม่ขนาดนั้นหรอกก็แค่พยายามไม่สนใจอยู่นะจ๊ะทุกคนทีมคนไม่สนใจดราม่าแกะแล้วนะทุกคนก่อนจะแกะได้ก็คืออาจจะพังก่อนได้นะฮะเนื่องจากว่ายังไงเราก็ได้พี่แดนอยู่แล้วเนาะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะไปดูพรีก่อนพรีวิวของสินค้าตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างมีการ์ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปสืบก่อนนิดนึงเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ลุ้นว่าแบบเฮ้ยเราจะได้การ์ดที่เราอยากได้หรือเปล่านั่นเองนะครับทุกคนทุกคนรูปที่เราอยากได้คือรูป2นะเห็นปะเป็นพี่แดเนียลที่ใส่เป็นเสื้อสีแบบขาวๆเทาๆเฮ้ยดีมากรูปนี้ดีมากบอกเลยนะส่วนโปสการ์ดเนี่ยก็คือแบบว่าดูไม่ออกเลยเพราะว่าก็มีความแบบว่าทับซ้อนกันนะฮะนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ที่เราอยากได้ไหมนะทุกคนหน้าตาอัลบั้มเป็นแบบนี้นะข้างหลังก็เป็น Connect Sony Music นะฮะมีความแบบว่าคล้ายๆกับบัมทูบีวันนิดนึงก็คือแบบว่าตรงเนี้ยต้องระวังนิดนึงอาจจะมีการแตกหักกันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะจ๊ะนี่เปิดมาก็เป็น Color On Me นะฮะเราก็ต้องออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยโอ my god oh my god อุ้ยถ้านู้นถ้าหนอมาไม่กล้าเปิดอ่ะทุกคนเธอมันแบบมันมีความแบบทุกคนเราก็จะประมาณนี้นะเราเห็นแล้วว่าของที่มันสุ่มอ่ะอยู่ข้างหลังนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดกันใน3 2 1เราได้ที่เราอยากได้ไหมทุกคนเราได้ที่เราอยากได้ไหมทุกคนช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมบอกฉันหน่อยอันนี้เป็นโปสการ์ดคือมันก็จะได้มีเป็นรูปนี้นะทุกคนน่ารักนี่แล้วก็มีเป็นรูปนี้ก็คือก็จะได้แบบนี้เหมือนกันถูกอัลบั้มนะฮะก็สุดท้ายนะฮะเป็นอันนี้โคตรหล่ออีบ้าแล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นสุ่มโอเคนี่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันว่าเราจะได้ที่เราอยากได้ไหมนะทุกคนเฮ้ยไม่ได้ที่เราอยากได้นะทุกคนแต่แบบรูปนี้หล่อมากขออนุญาตหวีแป๊บนึงคือมันทุกคนดีมากดีมากคือแบบโคตรหล่อทุกคนต่อไปเป็นอีกอันนึงเป็นฟิล์มนะเป็นรูปนี้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราเปิดเป็นอันนี้แล้วกันนี่เป็นรูปเซตนี้นะฮะที่เราได้เป็นสีแบบเป็นเสื้อไหมพรมสีชมพูฟ้าทุกคน
หล่อเหมือนกันงานดีเหมือนกันนะครับเห็นกันเปล่าคืออันเนี้ยมีความแบบแพ็กเกจจิ้งแบบดูอันตรายนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการเปิดแล้วแบบมันแอบหลุดด้วยนะนี่เป็นแผ่นซีดีนะครับ Color on me นะให้อะไรมากนะทุกคนแต่คือตรงนี้เนี่ยมันสามารถหลุดออกมาได้ก็ระวังกันด้วยนะอันนี้ก็คือในส่วนของแบบงานสุ่มนะส่วนงานเล่มนี้เนี่ยจะมีอะไรมั่งเรามาเปิดดูกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราสุ่มเปิดเลยละกันนะครับจะให้เปิดดูทุกอันมันก็จะเป็นการแบบว่าตัวละเอียดเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความแบบว่าไปซื้อตามบ้างอะไรบ้างนะก็คืออันนี้เนี่ยในนี้ก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าลิสต์เพลงมีเป็นเนื้อเพลงด้วยนะทุกคนนี่เป็นเนื้อเพลงจริงๆด้วยเนี่ยก็จะมีเป็นเนื้อเพลง Color รูปนี้น่ารักมากเป็นบรรดาเนื้อเพลงต่างๆจะมีรูปว้ายคืออะไรอ่ะมันเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะทุกคนมันมีแบบนี้ด้วยอ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรจะพังไหมเนี่ยคือฉันเปิดแหกแรงมากอยากให้ทุกคนเห็นนะเนาะเนี่ยอยากได้รูปเซตนี้มากเลยดีมากดูดีหล่ออ่ะดูแบบโหไฮโซดูแบบแพงดูแบบแพงประมาณนี้กับในเซตโฟโต้บุ๊กนะฮะทุกคนก็ถ้าอยากดูละเอียดเนี่ยก็แนะนำให้ไปซื้อกันนะฮะฝากอุดหนุนอัลบั้มพี่แดนด้วยนะฮะประมาณนี้สำหรับอัลบั้ม Color on me นะทุกคนก็ประทับอกประทับใจกันไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ปื้มปิติมานิมานะชูใจไม่ได้ลุ้นอะไรเพราะมันเป็นอัลบั้มของแดเนียลอยู่แล้วเราก็คือยังไงก็ต้องได้แดเนียลอยู่แล้วถูกปะวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ใครซื้อมาเหมือนกันอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิวด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางนะถ้าไปกด Subscribe กันได้เวลาอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย